ส่วนทางด้านท่าทีของคุณพิธาเองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงสิ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญด้วยว่าจะต้องมีจํานวนเท่าไหร่นะคะคือคุณพิธาก็อธิบายว่าถากว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ควรจะเพิ่มขึ้น10%หรือว่าอยู่ที่3 4 5ร้อยสาถึงสามเสียงซึ่งก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีส่วนการแก้ไขมาตรา272เนี่ยก็อย่างที่เคยบอกเอาไว้ว่าไม่ได้เป็นการตัดสินใจด้วยอารมณ์หรือว่าถ่วงเวลาแต่ว่าเป็นการตัดสินใจด้วยสถิติผู้สื่อข แม้เสียงคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นน่ยนะคะแต่ว่ามันยังคงไม่ผ่านยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อใช่ไหมคุณพิธาก็บอกว่าหากได้ผลลัพธ์เราก็สามารถปรับยุทธศาสตร์ได้เรื่อยๆค่ะเพื่อได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการหากไม่ได้ผลลัพธ์อะไรก็แสดงว่ายุทธศาสตร์ที่ผ่านมานั้นไม่สามารถต้านแรงสกัดได้ก็ต้องยอมให้ประเทศนั้นเดินหน้าต่อไปได้เพราะถามอีกว่าหากว่าพรรคเก้าไกลจะเปิดทางให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นต้องมีการแถลงที่ตัวเองก่อนใช่ไหม คุณพิธาก็บอกว่าเมื่อถึงเวลาก็ต้องเป็นแบบนั้นค่ะทีนี้พอถามพอถามถึงการใช้ข้อบังคับที่41ไม่ให้มีการเสนอยติซ้ําอันนี้คุณพิธาก็ยอมรับเลยนะคะว่ากังวลใจค่ะถ้าจะทํากันแบบนี้เพื่อสกัดกั้นตัวเองคนเดียวควรให้เป็นเรื่องของระบบทั้งหมดหากมัดตัวผมเองและพักเก้าไกลก็จะมัดพักอื่นๆด้วยหากเป็นในเชิงรัฐศาสตร ต่อไปนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่ต้องมีการเสนอชื่อหากเป็นยติหมดไม่ว่าจะเป็นฝั่งศาลฝ่ายบริหารหรือว่าสภาแล้วโดนบังคับแบบนี้หมดมันก็จะเป็นการผูกที่แก้มัดได้ยากมากและจะเป็นปัญหาต่อผู้ที่จะเข้ามาดารงตําแหน่งทางการเมืองต่อไปในอนาคตพอผู้สื่อข่าวถามถึงการปรับ MOU นะคะเพื่อดึงพักที่9และหรือพักที่10เข้ามาร่วมมีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างคุณพิธาก็บอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะตอนนี้ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไร เพราะมอีกว่าถามว่าพักเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยพักเก้าไกลต้องอยู่ในสมการเดียวกันหรือเปล่าคุณพิธาก็บอกว่านั่นคือสิ่งที่ประชาชนต้องการค่ะในเมื่อเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งโดย8ปดพักมี MOU ชัดเจนเราทํางานกันมาถึงขนาดนี้ในฐานะที่เป็นพักอันดับหนึ่งไม่สามารถไปต่อได้ก็ต้องส่งไม้ต่อให้กับพักอันดับสองเราลงเรือลําเดียวกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลและเป็นความหวังของประชาชน จากทางด้านของคุณพิธานนะคะก็มาดูคุณชัยธวัฒน์กันบ้างการเลขาธิการพักคก้าวไกลเนี่ยทางเลขาธิการพักคก้าไกลเองยืนยันนะคะคุณผู้ฟังว่ากระบวนการในการเลือกนายกเนี่ยนะคะเป็นไปตามรัฐธรรมนูญค่ะคือจะไปตีความข้อบังคับให้ขัดต่อรัฐธรรมนูนเนี่ยก็คงไม่ได้และมันก็จะสร้างบรรทัดฐ,ฐานนะคะที่มีปัญหาได้ในอนาคตจึงต้องพยายามใช้เหตุผลโดยขึ้นกับประธานในที่ประชุมและก็คงจะต้องติดตามหน้างานกันอีกทีหนึ่งในการโหวตเลือกนายกเนี่ยนะคะในวันที่2ในการในครั้งที่2วันนี้ ก็ถามต่ออีกบอกว่าหากที่ประชุมรัฐสภาเนี่ยก็มีความเห็นไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาเป็นครั้งที่2ล่ะจะให้สิทธิพักเพื่อไทยเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยต่อเลยไหมทางเลขาธิการพรรคเก้าไกลก็บอกว่ายังไม่ได้คุยกันใน8ปดพักร่วมค่ะซึ่งพรรคเก้าไกลเองมุ่งมั่นที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้สาเร็จให้ได้หากมีการโหวตไปแล้วไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ และหากว่าวาระเพิ่มเติมที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272เนี่ยไม่สามารถบรรจุได้ทันก่อนเลือกนายกครั้งที่3หากเป็นแบบนั้นแล้วเราก็คงต้องเปิดโอกาสให้ประเทศตื่นหน้าต่อไปได้ด้วยการเสนอแคนดิเดตนายกจากพักเพื่อไทยนะคะอันนี้ทางคุณชรตวัตรบ,บอกเอาไว้เลยว่าคือจะเสนอนะคะแคนดิเดตนายกจากพักเพื่อไทยก็ต่อเมื่อ วาระเพิ่มเติมที่เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272นั้นไม่สามารถปัรจุได้ทันก่อนเลือกนายกครั้งที่3หากเป็นแบบนั้นแล้วน่ยน,นะคะก็คงจะเปิดโอกาสให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ค่ะด้วยการเสนอแค a n ิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยทีนี้พอถามย้ำว่าตัวเลขที่มีนัยะสําคัญเนี่ยมันคือจํานวนเท่าไหร่คุณจตวรรก็บอกว่าคงไม่ต้องกากเกณฑ์ชัดเจนค่ะเราเห็นตัวเลขเราเนี่ยก็พอจะประเมินได้แล้วถ้าตัวเลขมันขยับขึ้นมาคนก็มีความหวัง พอถามอีกว่าถ้าหากว่าตัวเลขขยับการบทเลือกนายกครั้งที่3เนี่ยจะเสนอชื่อคุณพิธาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าถ้าไม่มีโอกาสเป็นไปได้จริงๆก็คงจะต้องเปิดโอกาสให้กับประเทศอย่าให้การเมืองเดินมาถึงทางตันแม้ว่าเราจะมีสิทธิ์โดยชอบธรรมแต่เข้าใจดีว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ปกติเท่าไหร่ก็คงพยายามอย่างเต็มที่คิดว่าเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องจับเอาไวใ้ให้มัน่นก็คือการจัดตั้งรัฐบาล8ปดพักให้ได้นั่นคือสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นค่ะ พ่อถามอีกว่าพักเพื่อไทยในได้บอกหรือ,อยังว่าตัวเลขที่เหมาะสมคือเท่าไหร่คุณชัยธวัฒน์ค่ะก็บอกว่าไม่ได้คุยกันขนาดนั้นค่ะคือสรุปแล้วคือมีนัยยะสําคัญที่มองเห็นความเป็นไปได้ด้วยตัวเลข344เนี่ยที่ทางคุณพิธาเนี่ยได้บอกเอาไว้ในการถแถลงเมื่อวันที่17กรกฎาคมอาจเป็นเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยนะคะได้ยกตัวอย่างขึ้นมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีสูตรตายตัวแบบนั้นก็คิดว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยนะคะก็คงจะเห็น และถ้าหากว่าวาระก,การแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา272เข้าก่อนการโหวตนายกครั้งที่3เราก็อาจดูตรงนั้นอีกเล็กน้อยค่ะและนอกจากนั้นคุณใจถวั์ยังพูดอีกนะคะถึงกระแสข่าวที่บอกว่าได้มีการติดต่อคุณเฉลิมชัยสีอ่อนในฐานะรักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ไปเรื่องนี้คุณใจถวั์ก็อธิบายเลยนะคะบอกว่าน่าจะเข้าใจคลาดเคลื่อนค่ะ คือวันก่อนเนี่ยได้โทรศัพท์หาคุณเฉลิมชัยเนี่ยจริงแต่ว่าคุณเฉลิมชัยเนี่ยไม่ได้รับสายและอีกเบอร์หนึ่งก็ปิดเครื่องก็เลยไม่ได้ติดต่อไปอีกเจตน,นาคืออยากจะเช็คท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นเองว่ามีความเห็นยังไงหากเสนอแคนดิเดตนายกจากเสียงข้างน้อยซึ่งก็ยืนยันว่าไม่ได้ติดต่อไปเพื่อที่จะรวมเสียงโหวตเพราะถ้ามีเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องเอาเข้าสู่ที่ประชุมพักรวมไปถึงเอาไปหาหรือในที่ประชุม8พักร่วมรัฐบาลด้วย